สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Origin Server Global นะครับในคลิปนี้พามาเตรียมตัวก่อนเล่นคลาส3ในวันแรกกันนะครับว่าเราควรทำอะไรกันบ้างนะครับเราจะได้ไม่พลาดในวันแรกที่คลาส3อัปเดตเข้า Server Global นะครับมารับชมได้เลยนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับสำหรับใครที่สนใจจะเล่นเกม Ragnarok Origin Server Global นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับโดยในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ Awakening เปิดใหม่ต้อนรับแพทขา3ด้วยนะครับใครที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ก็ไปเริ่มเล่นพร้อมกันได้นะครับส่วนเรื่องแรกก็คือเซิร์ฟของ Global นี่นะครับจะมีการปรับปรุงในวันที่อัปเดตคลาส3นะครับซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะมีการแจกใบสวิตช์อาชีพหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยเล่นสายอาชีพ2กิจ2อยู่แล้วต้องสวิตช์อาชีพมาที่อาชีพ2กิจ1เพื่อทำการเปลี่ยนอาชีพคลาส3เนี่ยก็ควรรอใบสวิตช์อาชีพฟรีจากการแจกของทีมงานก่อนนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะแจกตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดหรือว่าแจกตอนที่ร่วมกิจกรรมใน Discord ตอนบ่ายๆนะครับต่อมาระดับที่2ก็คือหากใครเล่นอาชีพ2กิจ2แล้วได้ใบสวิตช์อาชีพมาแล้วนะครับก็ให้ทำการสวิตช์อาชีพไปที่อาชีพ2กิจ1นะครับหรือว่าใครอาชีพ2กิจ1อยู่แล้วเนี่ยก็เตรียมเปลี่ยนคลาส3ได้เลยนะครับโดยเราควรรีบเปลี่ยนคลาส3ก่อนเนื่องจากว่าเราจะได้เก็บจ็อบ EP ด้วยนะครับไม่ว่าจะมาจากการเดินเควสรายวันการลงดันเจี้ยนเฮลฮามลงเจี้ยนต้นไม้หรือว่าการตีลิดมอนเตอร์แล้วก็การฟาร์มปกติทั่วไปในแต่ละวันนะครับอันนั้นสรุปก็คือเป็นอาชีพคลาส3ก่อนแล้วค่อยเคลียร์เควสหรือว่าไปฟาร์มมอนเตอร์นะครับแต่สำหรับใครที่อยู่อาชีพ2คีย์2เหมือนเดิมเนี่ยก็ข้ามข้อนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่า Server Global จะอัปเดตแค่เฉพาะอาชีพ3คีย์1เท่านั้นนะครับอาชีพ3คีย์1ก็อย่างเช่นรูนไนท์อาร์คบิชอปวอลล็อกกิโยตินครอสเมคานิกแล้วก็เรนเจอร์นะครับต่อมาข้อที่3ก็คือให้เราทำการกู้คืนเควสที่เราได้ดองมาในวันก่อนหน้านะครับเผื่อมีบางคนดองเควสมาจากวันก่อนหน้าอย่างเช่นเดลิเควสหรือว่าอิลิทมอนเตอร์นะครับก็ให้ทำการกู้คืนได้เลยครับเพื่อเอา EXP แล้วก็จ็อบ EXP จากการเคลียร์เควสเหล่านั้นนั่นเองนะครับและเมื่อได้ EXP จากการกู้คืนเควสหรือว่าทำเควสรายวันในวันนั้นแล้วนะครับก็อย่าลืมไปอัพจ็อบเลเวลโบนัสด้วยนะครับเพราะมันจะได้ค่าเซตต่างๆด้วยนะครับข้อที่4ก็คือหลังจากเปลี่ยนคลาส3แล้วนะครับจะปลดล็อก2ระบบก็คือระบบ Nebula Path แล้วก็ระบบ Nexus Engine นะครับโดยมันจะมีเควสไกด์2อันให้เราไปทำกับ NPC นะครับยกตัวอย่างเควสไกด์ Nexus Engine นะครับก็จะให้มาคุยกับ NPC Mate คนนี้ที่อยู่ด้านบนของ Pontella นะครับพอคุยเสร็จก็จะได้ของรางวัลเป็นตัวต่อต่างๆด้วยนะครับส่วนเควสไกด์ Nebula Path จะอยู่ที่ด้านขวาล่างของเมือง Pontella นะครับพอคุยกับ NPC ทีคนนี้เสร็จครับจะได้รับรางวัลเล็กน้อย 5,000 เซนีนะครับซึ่งพอปลดล็อกระบบแล้วนะครับก็ให้ทำการอัพได้เลยครับตัวละครจะได้เก่งขึ้นก่อนไปฟาร์มกับมอนเตอร์นะครับอย่างตัวของระบบเนวิล่าผ่านเนี่ยครับแต่ละดวงดาวจะต้องใช้ EXP ในการแลกพอยต์มาอัพนะครับแล้วก็ตัวแอตเทลไซด์ด้านบนขวานะครับก็ให้เลือกสายอาชีพของเราที่เราต้องการเล่นของคลาส3นะครับแล้วก็ทำการอัพเลเวลให้กับแต่ละดวงดาวได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้แต่ละวันยิ่งอัพเยอะยิ่งโดนลดทอนเยอะนะครับดังนั้นอาจจะไม่ต้องรีบอัพก็ได้หรือเกิดใครรีบก็อัพไปก่อนก็ได้เช่นกันนะครับอีกหนึ่งระบบก็คือ Nexus Engine นะครับโดยตรงนี้ถ้าอินตามเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันก็คือเราจะต้องใช้เพชรฟ้าจำนวนมากมาซื้อของนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องตัวต่อต่างๆนะครับหรือว่าพวกค้อนเอาไว้เป็นออปชันของตัวจิ๊กซอนะครับหรือว่าเฟืองที่เอาไว้หมุนแพทเทิร์นของตัวจิ๊กซอนะครับหรือว่าตัวน็อตที่เอาไว้รีสกิลที่เป็นคอสกิลด้านล่างของสายอาชีพนะครับแล้วก็ตัวกุญแจที่เอาไว้เปิดช่องของ Nexus Engine เพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับหากเรามีจิ๊กซอที่ไม่ได้ใช้เยอะๆนะครับก็สามารถนำไปย่อยแบบ normal ก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวกล่องอันนี้ไปแลกเมทิกระดับสูงได้อย่างเช่นเมทิก4ชาร์ปหรือว่า5ชาร์ปนะครับหลังจากอัพระบบ Nebula Path กับ Nexus Engine เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มาเปิดกล่อง Guild Expedition Guild League หรือว่า Task Space ที่เราได้ดองไว้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับโดยการดองกล่องมาเปิดตอนที่คลาส3เข้ามานี้นะครับจะมีโอกาสได้พวกจิ๊กซอที่เป็นแบบขั้นสูงอย่างเช่นจิ๊กซอแบบ4ชาร์ปหรือว่า5ชาร์ปนั่นเองนะครับเอาไว้ใส่ในระบบ Nexus Engine นะครับต่อมาข้อที่6ก็คือสำหรับใครที่สวิตช์อาชีพนะครับก็ให้ทำการซื้อไอเทมสำหรับเปลี่ยนรูนอาชีพนะครับซึ่งสามารถซื้อได้ที่ร้านค้า RO Shop เข้าไปที่แท็บเนียนเบอร์รี่ช็อปแล้วก็ไอเทมใช้งานนะครับจะมีไอเทมจ็อบซีจิ้วคอนเวอร์เตอร์อยู่นะครับราคา300แมวนะครับแต่ทั้งนี้นะครับเกมอาจจะมีแจกไอเทมชิ้นนี้ทางจดหมายให้กับเราก็ได้นะครับยังไงก็ยังไม่ต้องรีบซื้อรอดูก่อนก็ได้นะครับลำดับที่7ก็คือปรับออฟแมวให้ตรงกับสายให้เราเล่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ซื้ออาชีพมาจากสายอาชีพอื่นเนี่ยต้องปรับออฟแมวให้มันตรงสายอาชีพด้วยนะครับออฟแมวที่สำคัญก็คืออาวุธแล้วก็ประดับ2ข้างนะครับ
รวมถึงออฟแมวในส่วนหัวส่วนหลังแล้วก็ส่วนชุดที่ต้องปรับไปตามอาชีพนะครับอย่างเช่นเล่นสายกายภาพก็ต้องหา Superior Attack นะครับหรือว่าเล่นสายเวทก็ต้องหา Wisdom นะครับลำดับที่8ก็คือปรับบิ้วของอาวุธแล้วก็ของสวมใส่นะครับโดยออปชันของอาชีพคลาส3นี่นะครับจะเริ่มต้นที่อุปกรณ์ TOC ซีซั่นที่2นะครับอย่างเช่นลูไนท์ดาบนะครับก็ต้องเลือกดาบมือเดียวแล้วก็เลือกบิ้วที่เป็น Elemental Sword นะครับหรือว่าลูไนท์หอกก็ต้องเลือกหอก2มือแล้วก็เลือกเป็นบิ้วแลนนะครับลำดับที่9ก็คืออย่าลืมเติมโค้ดที่ได้จากการแชร์กิจกรรมนะครับโดยหากใครแชร์ครบ5ครั้งจะได้โค้ดพิเศษมาแล้วก็สามารถนำไปเติมแล้วก็เลือกสัตว์แดงได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเนมิสิสหรือว่าเจเนซิสนะครับและข้อที่10ก็คือจะเป็นการเก็บเลเวลตามปกติแล้วนะครับเนื่องจากข้อที่ผ่านมาจะเป็นการอัพตัวละครซะส่วนใหญ่ก่อนที่เราจะเริ่มฟาร์มนะครับนอกจากนี้นะครับในวันที่อัปเดตคลาส3เข้ามาเนี่ยจะมีกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่เราสามารถไปเคลียร์เควสตอรี่แล้วก็ได้รับของต่างๆเป็นรายวันด้วยนะครับซึ่งเราก็ไปเคลียร์แล้วก็ไปรับของรางวัลได้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมตีบอสซึ่งเราสามารถไปตีบอสได้ตามแมปต่างๆนะครับซึ่งเป็นบอสใหม่ทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็จะมีกิจโพลิ่งเด็กนะครับที่เอาไว้เปิดหาของแร่ต่างๆแล้วก็ลุ้นไพ่ฟูจากการที่เรากดโพลิ่งเด็กด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจเรือบินอันใหม่นะครับที่เอาไว้เปิดช่องเรือบินแล้วก็รับของรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมจับคู่ไพ่ด้วยนะครับซึ่งเหมือนกับตอนครบรอบครึ่งปีของ Server Global เลยนะครับโดยกิจเดินเควสตอรี่นี่นะครับจะมีการแจกเฟืองแดงแล้วก็ไข่สุ่มเฟืองแดงด้วยนะครับใครที่ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่อย่าง Server Awakening เนี่ยนะครับควรรอเปลี่ยนอาชีพไฮคลาสแล้วค่อยไปกดเดินเควสเหล่านี้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราจะได้ลุ้นเฟืองแดงที่ตรงสายอาชีพของเราด้วยนะครับแถมอีกหนึ่งเรื่องก็คือการเดินเควสตอรี่แล้วก็เควสแอดเวนเจอร์นะครับรวมถึงเควสเสริมต่างๆแล้วก็เควสม่วงนะครับในส่วนนี้เราควรเดินเควสตอนที่เป็นอาชีพเป็นคลาส3แล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้เก็บ EXP ให้กับตัวจ็อบเลเวลด้วยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่รีบอาจจะเดินเควสตอนวันที่9เดือน12ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นวันที่อัพเลเวลโลกเป็น105นะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่าตอนอัปเดตคลาส3เข้ามาหรือว่าตอนเลเวลโลก105เกมจะปรับไม่ให้หัก EXP แล้วจากการที่ตัวละครเลเวลมากกว่าเลเวลโลกนะครับถ้าเขาปรับมาตอนอัปเดตคลาส3เนี่ยเราก็เดินเควสได้เลยครับไม่ต้องรอวันที่9เดือน12นะครับและในช่วงนี้ทางตัวเกม Ragnarok Origin ก็จะมีการอัปเดตแพท Awakening นะครับเป็นแพทของการอัปเดตคลาส3เข้ามาใน Server Global นะครับซึ่งหากใครสนใจมาเล่นนะครับก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับได้สัตว์แดงอีเวนต์ตัวใหม่แบบฟรีๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการไกด์ว่าทำอะไรบ้างในวันที่คลาส3เข้า Server Global วันแรกนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่องของ Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ